อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับโอเลกูน่าโซชานายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอกกลับมิโลไลโอล่าเอเจนต์จอมแสบที่บอกว่าพอป็อกบาพร้อมย้ายกลับยูเว่ชี้นักเตะเป็นของสโมสรไม่ใช่ของเอเจนต์โอเลกูน่าโซชาผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอกกลับมิโลไลโอล่าเอเจนต์ชื่อดังที่ก่อนหน้านี้ออกมาระบุว่าพอป็อกบามิดฟิลด์ตัวเก่งของผีแดงซึ่งอยู่ในความดูแลของเขาและเวลานี้กำลังอยู่ในช่วงของการเรียกความฟิตเพื่อกลับมาลงสนามหลังบาดเจ็บไปตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวานั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรหากต้องย้ายกลับไปค้าแข่งกับยูเวนตุสยักษ์ใหญ่ในศึกเกาโชเซเรียอิตาลีในช่วงซัมเมอร์โดยระบุว่าดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสเป็นนักเตะของสโมสรไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของเอเย่นแต่อย่างใดกุนซือผีแดงกล่าวว่าสิ่งที่แน่นอนคือผมไม่คุยกับมิโน่และผมก็จะไม่บอกให้พอไปบอกมิโน่ด้วยว่าอะไรควรหรือไม่ควรพูดพอเป็นนักเตะของเราไม่ใช่ของมิโน่แน่นอนผมอยากจะบอกว่าทันทีที่เขาฟิตสมบูรณ์เขาก็จะได้กลับมาลงสนามและผมก็มั่นใจว่าพอมีความมุ่งมั่นที่จะกลับมาเล่นให้เราอีกครั้งในการเป็นนักฟุตบอลนั้นสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคืออาการบาดเจ็บและไม่สามารถช่วยทีมได้แฮร์รี่เกรกอดีตผู้รักษาประตูมือหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและหนึ่งในคนที่รอดชีวิตจากโศกนาฏกรรมมิวนิกเสียชีวิตลงอย่างสงบโดยเขาเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยให้หลายคนรอดจากโศกนาฏกรรมนั้นด้วยแฮร์รี่เกรกอดีตผู้รักษาประตูมือหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเป็นหนึ่งในคนที่รอดตายจากโศกนาฏกรรมเครื่องบินถลายออกนอกรันเวย์ที่นครมิวนิกประเทศเยอรมันเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปี1958ได้เสียชีวิตลงแล้วในวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากที่โดนอาการป่วยตามเล่นงานตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เขาต้องจบชีวิตลงด้วยวัย87ปีเกรกเป็นชาวไอร์แลนด์เหนือเคยเล่นได้ดีกับดอนคาสเตอร์โลเวอร์จนทำให้เขาได้ย้ายไปอยู่กับแมนยูไนเต็ดเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี1957ด้วยค่าตัว 23,000 ปอนด์หรือประมาณ 920,000 บาทซึ่งถือเป็นค่าตัวสูงที่สุดในโลกสำหรับนักเตะในตำแหน่งผู้รักษาประตูสมัยนั้นโดยเขาอยู่กับทีมจนถึงปี1966ก่อนจะย้ายไปอยู่กับสโตกซิตี้จากนั้นก็แขวนสตั๊ดในปีต่อมาโดยเขาเคยเล่นให้กับทีมชาติไอร์แลนด์เหนือ25เกมอีกด้วยทางนี้เกรกได้รับการยกย่องจากหลายฝ่ายว่าเป็นฮีโร่ของโศกนาฏกรรมที่นครมิวนิกอันเป็นเหตุการณ์ที่ฆ่าชีวิตแข้งหลายคนของนักฟุตบอลแมนยูไนเต็ดและประชาชนทั่วไปหลายคนเพราะหลังจากที่เครื่องบินถลายออกนอกรันเวย์แล้วนั้นเกรกก็เป็นคนที่ดึงเพื่อนร่วมทีมของเขาออกจากเครื่องบินโดยที่ไม่กลัวตายทั้งที่ตอนนั้นไฟยังไม่เครื่องบินอยู่โดยเพื่อนร่วมทีมที่เขาช่วยให้รอดออกมาจากเครื่องบินได้ก็มีเช่นเซอร์บ็อบบี้ชาลตันแจ็คกี้เบรนฟาวเวอร์และเดนิสไวโอเลตเป็นต้นแถมเขายังเป็นคนที่ช่วยเซอร์แมตต์บัตบี้ผู้จัดการทีมแมนยูไนเต็ดในตอนนั้นด้วยนอกจากนี้เกรกยังช่วยพาเวล่าลูคิชภรรยาของทูตชาวยูโกสลาเวียกับเวสนาลูกสาววัย2ขวบของเธอออกมาจากเครื่องบินได้เช่นกันโดยตอนนั้นเวล่ายังตั้งท้องลูกอีกคนหนึ่งอยู่ด้วยซึ่งจอร์ดเบสตำนานดาวเตะของแมนยูไนเต็ดและไอร์แลนด์เหนือที่เคยเป็นรุ่นน้องของเกรกจนถึงขนาดเคยรับหน้าที่เช็ดรองเท้าสตาร์ทให้เขาก็ยังชมนายด่านเพื่อนร่วมชาติได้ว่าสิ่งที่แฮร์รี่ทำมันยิ่งกว่าความกล้าหาญมันเป็นความดีงามอย่างแท้จริงแม้ว่าเกรกจะได้อยู่กับแมนยูไนเต็ดในช่วงที่ทีมประสบความสำเร็จอย่างมากแต่เขาก็ไม่เคยได้รับเหรียญรางวัลใดๆมาคล้องคออย่างเช่นในปี1963เขาบาดเจ็บไหล่อย่างหนักจนไม่ได้ลงเล่นเกม FA Cup นัดชิงชนะเลิศที่ทีมเอาชนะเลสเตอร์ไป3ประตูต่อ1และฤดูกาล 1964-1965 ที่แมนยูไนเต็ดได้แชมป์ดิวิชั่น1แต่เขากลับโดนอาการบาดเจ็บตามเล่นงานต่อเนื่องจนทำให้ไม่ได้ลงเล่นครบตามจำนวนนัดขั้นต่ำสำหรับการได้เหรียญแชมป์ลีกเป็นต้นแต่สำหรับแมนยูไนเต็ดนั้นเพิ่งจัดพิธีรำลึกครบรอบ62ปีของโศกนาฏกรรมมิวนิกไปเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโอเลกูน่าโซชากุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมั่นใจบรรดาแข้งเก่งๆจะยังมาอยู่กับทีมต่อให้ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาจะไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกก็ตามโดยมองว่าถ้าทีมเล่นได้ดีมันก็อาจจะช่วยโน้มน้าวเหล่านักเตะฝีเท้าดีได้เหมือนกันโอเลกูน่าโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกล่าวว่านักเตะฝีเท้าดีหลายคนจะยังอยากย้ายมาอยู่กับทีมตนอยู่ดีต่อให้ปีศาจแดงจะไม่ได้สิทธิ์เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
ตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการเสริมทัพหลังจบฤดูกาลนี้อย่างหนักโดยเฉพาะกับเจรอนซานโชปีคนเก่งของบอริเซียดอร์ทมุนด์แจ็คกิลลิชมิดฟิลด์ของแอสตันวิลล่าและเจมส์แมดิสันกองกลางจากเลสเตอร์ซิตี้อย่างไรก็ตามหลายคนมองว่าถ้าเกิดสุดท้ายแล้วทีมของโซชาไม่ได้สิทธิ์ลงเล่นถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นหน้าแล้วนั้นพวกเขาก็อาจจะแห้วนักเตะที่ว่ามาทั้งหมดกุนซือชาวนอร์เวย์เผยว่าแชมเปี้ยนส์ลีกมันทำให้สโมสรมีทรัพยากรมากขึ้นทำให้สโมสรได้เงินมากขึ้นแน่นอนมันเป็นรายการที่มีชื่อเสียงแต่ถ้าเราทำผลงานให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และเล่นได้ดีในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้แล้วล่ะก็บรรดานักเตะที่เราเล็งไว้ก็อาจประทับใจในเรื่องนั้นก็ได้และมันก็อาจจะช่วยให้เราสามารถโน้มน้าวใจให้พวกเขาย้ายมาอยู่กับเราได้ง่ายกว่าผมไม่คิดว่าการอดเล่นในรายการนี้แค่ฤดูกาลเดียวมันจะมีผลอะไรฤดูกาลนี้เราได้เล่นยูโรป้าลีกต่อให้ซีซั่นหน้าเราจะได้หรือไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นปัจจัยเพียงอย่างเดียวที่จะทำให้นักเตะตัดสินใจว่าจะเซ็นสัญญากับพวกเราหรือไม่คนนี้จองแมนยูเตรียมล่าสตาร์ดังผู้ดีรายนี้ยืนบัญชาเกมรุกซีซั่นหน้าตลอดช่วงที่ผ่านมามีข่าวลือออกมาอย่างต่อเนื่องว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจตัดสินใจปล่อยพอล ป็อกบามิดฟิลด์ตัวตัดผมชาวฝรั่งเศสออกจากทีมหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาค่อนข้างหนาหูว่าเจ้าตัวต้องการย้ายออกจากโอลด์แทรฟฟอร์ดไปอยู่กับยูเว่ในซีซั่นหน้าอีกทั้งการที่เจ้าตัวเหลือสัญญากับปีศาจแดงอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นหลังจบฤดูกาลนี้ทำให้ทีมดังจากแมนเชสเตอร์จำเป็นจะต้องรีบขายป็อกบาให้ได้ในช่วงซัมเมอร์ล่าสุด The Express สื่อชื่อดังเกาะอังกฤษรายงานว่าแมนยูไนเต็ดกำลังจับตาดูสถานการณ์ของแจ็คกิลิชกองกลางตัวเก่งของสิงห์ผงาดแอสตันวิลล่าทีมคู่แข่งอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ดาวเตะวัย24รายนี้สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นถึงแม้ว่าในตอนนี้ต้นสังกัดของเจ้าตัวจะสุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้นก็ตามโดยในรายงานระบุว่าปีศาจแดงพร้อมจ่าย60ล้านปอนด์ให้กับวิลล่าเพื่อแลกกับการปล่อยตัวกิลิชมาร่วมชายคาโรงละครแห่งความฝันในฤดูกาลหน้าแค่สงสัยหมู่ยิงมุกถามหาแชมป์ลีกกับผีหากเรือโดนตัดแต้มกุนซือทัพไก่เรือทองยิงมุกถามหาแชมป์ลีกกับปีศาจแดงในฤดูกาล 2017-2018 ถ้าหากเรือใบสีฟ้าโดนตัดแต้มในลีกจริงโชเซ่มูรินโญ่กุนซือฝีปากกล้าของทอตแนมฮอตสเปอร์เล่นมุกอย่างอารมณ์ดีโดยถามว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีสิทธิ์เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาล 2017-2018 หรือไม่ถ้าหากแมนซิตี้โดนตัดแต้มขึ้นมาจากมุมมองของผมจะไม่เสียเวลาแม้แต่นาทีเดียวเพื่อวิเคราะห์สิ่งที่ยูฟ่าและฟีฟ่าต้องวิเคราะห์หรอกนะมูรินโญ่เผยแต่ถ้าให้ผมต้องวิเคราะห์ผมต้องถามว่าถ้าทีมที่จบรองแชมป์ในปี2018จะมีสิทธิ์เป็นแชมป์ใช่หรือไม่มันคงเป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่นะแต่ถ้าไม่นับว่าเป็นมุกตลกผมก็แค่รออย่างใจเย็นไม่รู้จะเรียกว่าข่าวดีได้หรือไม่ล่าสุดมีรายงานออกมาว่าไอ้ผู้ใหญ่อาร์เซนอลกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการคว้าตัวอดีตเซ็นเตอร์แบ็กรายนี้ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้าอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าซีซั่นนี้อาร์เซนอลเป็นหนึ่งในทีมที่ทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังหลังจากที่พวกเขาอยู่ในอันดับที่10ของตารางพรีเมียร์ลีกด้วยการมีแค่34แต้มเท่านั้นโดยตามหลังพื้นที่ท็อป4อยู่ถึง7แต้มซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้ฟอร์มของไอ้ปืนใหญ่ผลงานไม่เป็นตามเป้านั่นก็เพราะว่าแนวรับของทีมมักสร้างความผิดพลาดจนทำให้ทีมเสียประตูอยู่บ่อยครั้งล่าสุดThe Atlanticสื่อดังของเกาะอังกฤษรายงานว่าอาร์เซนอลกำลังให้ความสนใจในตัวของดาลิบินเซ็นเตอร์ฮาฟร่างเล็กของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมทีมดังจากแดนกังหันลมหลังจากที่ดาวเตะรายนี้สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นตลอด2ปีที่ผ่านมากับทีมในบ้านเกิดโดยในรายงานระบุว่าไอ้ปืนใหญ่ต้องการนักเตะที่สามารถเล่นได้หลายตำแหน่งเข้ามาเสริมทัพเพื่อเตรียมทีมสำหรับฤดูกาลหน้าซึ่งตัวของบลินเองก็สามารถเล่นได้ทั้งกองหลังตัวกลางแบ็กซ้ายรวมไปถึงมิดฟิลด์ตัวรับและคาดว่าอาร์เซนอลจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับอาแจ็คได้พิจารณาหลังจบฤดูกาลนี้